ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับก็ได้ฟังเรื่องของอาหรับสปริงที่เกิดขึ้นใน2ประเทศไปแล้วนะครับก็คือในดินแดนแอฟริกาเหนือก็คือตูนิเซียและอียิปต์นะครับคราวนี้เราเห็นได้ว่าความขัดแย้งนะฮะหรือว่าความไม่พอใจของประชาชนมันเหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกว่าส่งทอดเป็นทอดๆมีผลผูกพันและก็เชื่อมโยงกันนะฮะที่เรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกต์ที่มาจากเรื่องของอาหรับสปริงขณะนี้ก็มาถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกหรือตะวันออกกลางนะครับก็คือกรณีของประเทศเยเมนนะฮะซึ่งมีการลุกฮือของประชาชนเช่นเดียวกันนะครับมีความขัดแย้งระหว่างผู้นำกับประชาชนในประเทศที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมหรืออื่นๆรวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับความขัดแย้งนี้ได้ขยายตัวออกไปเช่นเดียวกับใน2ประเทศที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่ากรณีของเยเมนเนี่ยหลังจากฝ่ายรัฐบาลอับดุลฮาดีนะฮะกับประชาชนขัดแย้งกันขนาดถึงขั้นยิงเข้าใส่ทำเนียบแล้วก็ในที่สุดอับดุลฮาดีก็ขอลี้ภัยไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับหลังจากนั้นเขาก็กลับมาแต่ว่าความพยายามของโลกอาหรับหลายชาติในตอนนั้นนะครับพยายามที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของเยเมนนะครับและนำไปสู่การตกลงกันนะครับให้ผู้นำหลุดจากอำนาจออกจากอำนาจไปนะครับแล้วก็มีการตั้งคนที่เข้ามาแทนนะครับก็คืออับดุลรับบูนะครับ เหตุการณ์ครั้งนั้นนะฮะแสดงให้เห็นว่ามิติทางด้านอาหรับสปริงนี่ก็มีอยู่หลากหลายเพราะว่าในกรณีเยเมนเป็นการตกลงกันได้นะครับเพื่อยุติความรุนแรงระหว่างประชาชนกับผู้ปกครองประเทศแต่กันนั้นสิ่งที่เราเห็นในเวลาใกล้เคียงกันก็คือการลุกฮือในประเทศอื่นๆนะครับเท่าที่เราอาจจะย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องนี้ได้ก็คือเหตุการณ์การประท้วงของประชาชนซาอุดิอาระเบียแต่รัฐบาลได้มาขอพูดคุยนะครับแล้วก็เจรจาด้วยการมอบสินทรัพย์และความช่วยเหลืออื่นๆนะครับเหตุการณ์ก็ค่อยๆคลี่คลายลงคล้ายๆกันกับเหตุการณ์ที่เกิดในบาเรนโมร็อกโกนะฮะที่เป็นการตกลงกันได้ฉะนั้นถ้าจะพูดถึงมิติของอาหรับสปริงก็จะเห็นมิติแรกการลุกฮือของประชาชนนะครับในตูนิเซียในอียิปต์แล้วก็ตามมาด้วยเยเมนแต่กรณีของเยเมนนั้นจัดการโดยกลุ่มประเทศอาหรับที่เป็นพันธมิตรกับเยเมนนะครับหลังจากกรณีของเยเมนแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือกรณีของลิเบียนะครับภายใต้มูอัมมาร์อัลกอซาฟีนะครับกรณีของลิเบียนี่เป็นกรณีที่เรียกว่าคลาสสิกมากๆก็คือเป็นครั้งแรกๆที่เราเห็นการเข้ามาก้าวก่ายของประเทศภายนอกอย่างแท้จริงนะครับนั่นก็คือประเทศที่สังกัดอยู่ในนาโตหรือว่าประเทศในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับมารวมตัวกันกับประเทศอาหรับแถบอ่าวเปอร์เซียนะครับหวังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นำโดยมูอัมมาร์อัลกอซาฟีซึ่งขึ้นมาสู่อำนาจตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มๆ นะครับในวัย27ปีแล้วก็อยู่ในอำนาจมายาวนานถึง42ปีกาดาฟีนั้นมีลักษณะหลายอย่างนะครับทั้งเคยถูกเรียกว่าเป็นคนบ้าแห่งตะวันออกกลางผู้นำของแอฟริกาผู้นำของโลกอาหรับผู้ที่เป็นที่รักใคร่ของประชาชนและปกครองประเทศในระบบที่เรียกว่ารัฐมวลชนนะครับอาหรับยะมาฮิรียะมีวิธีการปกครองที่ได้รับความรักจากประชาชนกรณีของลิเบียเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเกิดจากการลุกฮือของประชาชนในภาคตะวันออก
นะครับหรือที่กรุงเวงคอซีซึ่งผมเองก็เคยเดินทางไปนะครับแล้วหลังจากนั้นภายนอกได้เข้ามาร่วมสมทบนะฮะถ้าจะเอากันจริงๆกรณีของลิเบียนั้นประชาชนส่วนใหญ่ยังรักกัดดาฟีและในที่สุดการลุกฮือดังกล่าวนี้ก็ได้รับไฟเขียวมาจากสหประชาชาติด้วยนะครับในตอนนั้นจึงพบว่าประเทศอย่างเช่นจีนรัสเซียในตอนหลังออกมากล่าวถึงการที่ประเทศต่างๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงการปกครองในลิเบียหรือว่ากัดดาฟีว่าเป็นความผิดพลาดนะฮะหรือแม้แต่โอบามานะครับซึ่งปกครองสหรัฐในตอนนั้นก็ออกมาพูดว่าการเข้าไปในลิเบียเป็นความผิดพลาดเพราะว่าลิเบียกลายเป็นรัฐที่หลังจากเหตุการณ์อาหรับสปริงแล้วเป็นรัฐที่ไม่มีความมั่นคงนะฮะมีความแตกแยกมีการแตกกลุ่มของการปกครองหรืออีกหลายๆประการนะครับแต่โอบามาก็บอกว่าไม่ได้เสียใจที่กัดดาฟีต้องจากไปนะครับเหมือนกับโทนี่แบร์เคยออกมาพูดถึงการเข้าร่วมกับสหรัฐในการรุกรานอิรักว่าเป็นความผิดพลาดนะครับแล้วแต่ก็ไม่ได้เสียใจที่ซัดดัมฮุเซนจากไปนะแต่ว่าผิดพลาดในการตัดสินใจเข้าร่วมในครั้งนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้กรณีของอิรักก็มีผู้คนเสียชีวิตไปแล้วนับล้านๆคนโดยคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับความขัดแย้งนะครับกรณีของลิเบียนะฮะลิเบียก็เป็นประเทศที่เคยถูกคว่ำบาตรมาก่อนในสมัยหนึ่งนะครับที่เป็นความขัดแย้งสำคัญระหว่างกัดดาฟีกับโรนัลเรแกนนะฮะเพราะว่ากัดดาฟีให้การช่วยเหลือการปลดปล่อยปาเลสไตน์แล้วก็ปะทะกับชาวอเมริกันนะครับที่สนับสนุนอิสราเอลนะฮะและอื่นๆนะครับนำไปสู่การสังหารและสิ่งที่ตามมาในหลายด้านด้วยกันนะฮะด้วยเหตุนี้นะครับเรแกนจึงเข้าไปทำลายบ้านเรือนของมามาอัลกาดาฟีซึ่งสนับสนุนการต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์หรือปลดปล่อยปาเลสไตน์แล้วก็ทิ้งระเบิดที่เมืองเบงกอซีจนกระทั่งบุตรบุญธรรมซึ่งมีอายุ9เดือนนะของกาดาฟีสูญเสียชีวิตส่วนกาดาฟีนั้นก็ไม่ได้นอนเป็นที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนนะครับก็รอดชีวิตมาครั้งนั้นและตอบโต้นะครับด้วยการถล่มเครื่องบินที่เรียกว่าแพนแอมนะครับที่เมืองล็อกเกอร์บี้สกอตแลนด์แล้วคนที่ถูกกล่าวหาว่าลอบวางระเบิดเนี่ยนะฮะก็เป็นชาวลิเบียแต่ว่าศาลลิเบียได้ตัดสินว่าคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยจนกระทั่งลิเบียถูกคว่ำบาตรแล้วก็มีการรื้อคดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำอีก2คนนี้เข้าไปนะฮะขึ้นศาลที่สกอตแลนด์แล้ว1คนมีความผิดนะครับแต่ว่าคนที่มีความผิดก็ถูกจองจำไประยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปลิเบียเนื่องจากเป็นโรคมะเร็งนะครับครั้งนั้นลิเบียได้ใช้ทดแทนครอบครัวที่ประสบกับอุบัติเหตุนะครับแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างลิเบียกับประเทศในตะวันตกก็ดีขึ้นแล้วก็มีทั้งช่วงที่ดีมากนะครับช่วงที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาก่อการร้ายช่วงของความขัดแย้งช่วงของการบีบบังคับให้ลิเบียซื้ออาวุธพูดง่ายๆว่าในสายตาของตะวันตกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้นำนะครับอย่างมูอัมมาร์อัลกอซาฟีเพราะว่าไม่ได้ตามตะวันตกหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตะวันตกโดยส่วนใหญ่นะครับเหมือนกับที่ระยะหลังตะวันตกก็ย่ำใจพยายามจะเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองเหมือนกับเคยเปลี่ยนแปลงในลิเบียนะครับกรณีของลิเบียเนี่ยนะฮะสู้กันยาวนานนะครับก็คือมีการเข้ามาของประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะอังกฤษอเมริกาแล้วก็
ฝรั่งเศสนะครับถล่มกาดาฟีอยู่เป็นระยะเวลายาวนานถึง7เดือนขณะที่กาดาฟีกำลังจะลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นๆนะฮะที่เป็นเพื่อนบ้านเขาก็ถูกปลิดชีวิตแต่การปลิดชีวิตของกาดาฟีเนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆว่าใครเป็นผู้สังหารแต่ว่าเชื่อกันว่าผู้ที่สังหารก็คือทหารที่มาจากประเทศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผิดจรรยาบรรณในการเข้ามาก้าวก่ายนะฮะอันนี้ก็เป็นที่รับรู้กันด้วยเหตุนี้กรณีของลิเบียหลังจากการสิ้นสุดชีวิตของกัดดาฟีจากเผ่ากัดดาฟาซึ่งปกครองประเทศมาเป็นระยะเวลา42ปีก็จบลงแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นเราจะพบว่าลิเบียกลายเป็นประเทศที่ไร้คือแปรและยังคงมีสถานะที่ไม่มั่นคงและเป็นความผิดพลาดมาจนถึงบัดนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะพบว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหรับสปริงด้วยความย่ำใจก็เลยไปโกรธก็เลยไปปะทุขึ้นในอีกดินแดนหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่แสดงให้เห็นว่าอาหรับสปริงไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของคนที่เข้ามาก้าวก่ายหรือว่าพยายามจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของประเทศเหล่านั้นแต่อย่างใดนั่นก็คือเหตุการณ์ที่จะพูดต่อไปในครั้งหน้านะครับก็คือเหตุการณ์ในซีเรียนั่นเองสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติเพียงแค่นี้ก่อนครับ